คต่างๆเกิดจากการที่มีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราจึงต้องมีภูมิคุ้มกันหรือนักรบในร่างกายของเรานั่นก็คือแอนติบอดีและนี่คือการต่อสู้ของแอนติบอดีฮีโร่ใจนะที่เธอมาฉีดวัคซีนครบทำไมล่ะครับคุณคือใครล่ะครับวัคซีนคือฉันไงฉันคือนักรบในร่างกายของเธอฉันมีเพื่อนๆจำนวนมากมีเกราะป้องกันและมีอาวุธไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายต่างๆเพราะเธอไปฉีดวัคซีนครบตามที่คุณหมอนัดไงขอบใจนะฉีดวัคซีนครบเหรอถ้างั้นแล้วเพื่อนๆของผมล่ะครับงั้นเราไปดูกันก่อนอื่นเธอต้องใส่แว่นชนิดพิเศษอันนี้ก่อนว้าวออกมาเยอะแต่บางคนมีแสงออกมาน้อยล่ะครับถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปดูกันทำไมเขาถึงไม่เหมือนคุณล่ะครับเขาเป็นนักรบไหมครับเป็นครับแต่ไม่แข็งแรงเท่าผมเพราะเขาได้รับวัคซีนไม่ครบแล้วเขาจะเป็นอะไรไหมครับถ้าเชื้อโรคแข็งแรงมากนักรบเหล่านี้ก็ไม่สามารถสู้ได้ครับถ้าไม่ได้ฉีดหรือฉีดวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์อายุแล้วติดเชื้อขึ้นมาและมีอาการแสดงออกมาบางโรคทำให้พิการตลอดชีวิตบางโรคก็ทำให้เสียชีวิตซึ่งบางครั้งก่อนเสียชีวิตก็จะทรมานมากครับบางโรคก็ไข้สูงอยู่หลายวันครับเช่นโรคหัดไข้ 3-7 วันเลยครับตายเลยเหรอครับก่อนตายทรมานด้วยเหรอครับแล้วทำไมโรคหัดเป็นไข้หลายวันล่ะครับแบบนี้ผมก็ต้องขาดเรียนหลายวันแล้วคุณแม่ก็ต้องหยุดงานมาดูแลผมนะครับใช่ครับเพราะถ้าเป็นโรคหัดต้องออกห่างจากเพื่อนๆเลยนะครับไม่งั้นเพื่อนบางคนอาจจะติดโรคหัดได้เพราะโรคหัดติดต่อทางน้ำมูกน้ำลายไอจามครับผมฉีดวัคซีนครบครับผมจะช่วยเพื่อนๆได้หรือเปล่าครับฉีดครบคนหรือ2คนไม่สามารถหยุดการระบาดของเชื้อได้ครับเพราะโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนพื้นฐานนั้นส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อครับจากภาพมนัสและเพื่อนๆเป็นสีเหลืองครับเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ได้รับวัคซีนแล้วแต่เพื่อนสีน้ำเงินคือคนที่ได้รับวัคซีนไม่ครบหรือเป็นคนที่ไม่ได้รับวัคซีนส่วนคนสีแดงคือคนที่เป็นโรคคนสีแดงจะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นๆที่เป็นสีน้ำเงินคนที่ไม่ฉีดวัคซีนส่วนใหญ่จะติดเชื้อทั้งหมดครับแต่ถ้าสีเหลืองเยอะหรือคนที่ได้รับวัคซีนเยอะคนสีแดงหรือคนที่เป็นโรคจะแพร่เชื้อให้กับคนอื่นๆที่เป็นสีน้ำเงินก็จะมีคนที่เป็นสีเหลืองเป็นกำแพงกั้นไว้ครับจึงมีคนติดโรคน้อยมากๆหรือไม่มีคนติดโรคเลยครับเราจึงต้องฉีดวัคซีนกันทุกคนครับเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นครับ
ว้าวดีจังครับเราต้องช่วยกันผมจะฉีดวัคซีนครับดีมากครับ